่ง14หาดสวยต้องไปในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่7จังหวัดชายฝั่งทะเลที่อยู่ในโครงการรัก72หาดไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและรณรงค์ลดละเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งตลอดจนส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มาเปิดตัวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยไปแล้วที่หาดป่าตองเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องหาดสวยหาดสะอาดทั้ง14หาดที่อยู่ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยมีทั้งหมด14หาดประกอบด้วยหาดป่าตองหาดกะตะหาดสุรินหาดยะนุ้ยหาดกะตะน้อยหาดกะลนหาดฟรีดอมหาดพาราไดซ์บีชหาดในหานหาดลาไวหาดแหลมกาหาดลายันหาดบางเทาและหาดในยางซึ่งแต่ละหาดนั้นมีความสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมบนชายหาดเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและนิยมไปพักผ่อนและทำกิจกรรมบนชายหาดทั้งนอนอาบแดดเล่นน้ำทะเลและทำกิจกรรมทางน้ำเช่นเจ็ตสกีเรือลากล่มและกิจกรรมอื่นๆกันอย่างต่อเนื่อง